คือเท่าที่แบบเคยคุกคีการเมืองมาแล้วจับสัญญาณการเมืองมาเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นมรสุมเล็กๆเนี่ยทางการเมืองนับแต่จากนี้ไปปรับครม.เนี่ยบอกว่ามีแน่คุณสมคิดเนี่ยจะไปไม่ไปฮะถ้าให้ผมจะได้แทงใช่ไหมผมแทงว่าผมว่าคุณสมคิดไปเพราะว่าคุณบอกแทงว่าไปแล้วเพราะว่าคุณชัยวุฒิออกมาไล่แต่ว่านายกวิกตัวไปกระซิบนะครับบอกเบาๆหน่อยคือเพราะผมคิดว่าวันนี้ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐมันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะครับการที่มีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคคงนำไปสู่การสู่ปรับครม.แน่และใครที่อาจจะไม่ได้มีฐานทางการเมืองก็อาจจะลำบากที่จะอยู่ได้ต่อไปคือแน่นอนล่ะในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนม้ากลางศึกนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ไม่คล้ายใครแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราน่ากังวลมากกว่าแล้วผลกระทบต่อประชาชนจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะมีใครมาดูแลยิ่งถ้าบอกว่าเราจะเจอมรสุมเศรษฐกิจในอีก3เดือนข้างหน้าแล้วตอนนี้ใต้กงเรือที่จะแบบพาเราไปเนี่ยไหวไหมข่าวที่ออกมาอะไรแล้วคนผมก็ดูน่ากังวลเหมือนกันไม่แต่คนบางคนเขาก็ตั้งคำถามนี้เขาบอกว่าถ้าอยู่แบบนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วที่ผ่านมามันแย่ไปขนาดไหนเปลี่ยนแท้ก็ยังมีลุ้นว่าจะดีขึ้นมันยังมีลุ้นว่าจะดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังลุ้นเนี่ยครับแต่ดูชื่อที่ออกมาเนี่ย คือผมเรียนตรงๆคนที่จะมารับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับความรู้ไม่พอฮะคุณต้องเป็นนักบริหารจัดการเป็นนักแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตแล้วคุณต้องรู้เส้นอะไรทางต่างๆของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับคุณอ่านทุกอย่างในมือของคุณให้ได้คือถ้าคุณเป็นแค่นักวิชาการหรือเอาแค่เคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนนะ มาวันนี้เนี่ยมาเจอข้างในไม่พอแน่ลำบากแน่คิดดูอย่างสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยผมว่าวันนี้ที่เขาประกาศยุบสภาเพื่อจะเลือกตั้งนี่นะครับเพราะเขารู้ว่าเศรษฐกิจปลายปีนี้สิงคโปร์จะเป็นประเทศนึงที่จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรงมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนฉะนั้นถ้าเขาไปรอจนทั้งมีมรสุมเศรษฐกิจแล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นรัฐบาลเองก็จะต้องเตรียมการเลือกตั้งเมษายนทุกอย่างมันจะวุ่นวายไปหมดเลยงั้นเขารีบตัดไฟตัวนี้ก่อนเลือกตั้งซะเพื่อที่จะรับมือเศรษฐกิจให้ได้ทันคุณหมอพูดย้ำตรงนี้เนี่ยคุณหมอหมายความว่าคาดว่ารัฐบาลจะยุบสภาอยู่คุณหมอยังเชื่อแบบนี้อยู่เพราะว่าถ้าหากรัฐบาลมองการไกลแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจที่จะรออยู่ข้างหน้ามันหนักมากเนี่ยยังไงต้องรีบตัดสินใจครับแต่ถ้าบอกว่ายังยื้อไม่ยอมตัดสินใจเพราะว่าก็เตรียมนับถอยหลังว่าเราจะเจออะไรอยู่คำถามสุดท้ายตรงนี้ครับยุบสภาปรับครม.อะไรมาก่อนกันนะโหปรับครม.มาก่อนอยู่แล้วคงแบบถูกไล่ตามกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยครับโอเคครับหมดเวลาแล้วนะครับกับสุ่มหัวคิดประจำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ